นี่ครับโหสวยมากซื้อเลยนะครับผมสวัสดีครับพบกับพี่เก้งช่องซีเก้งทอยครับคลิปที่แล้วพี่เก้งประกอบเจ้า 4D โมเดลนะครับชุดตัวต่อโมเดลรถถังนะครับครั้งที่แล้วเราประกอบเจ้าสตุ๊กนะครับสตุ๊กไปแล้วนะครับวันนี้พี่เก้งได้กล่องใหม่มาแล้วเดี๋ยวขอเก็บเจ้าสตุ๊กก่อนนะนี่สตุ๊กครับสวยงามมากเป็นสเกล1:89นะครับตัวนี้วันนี้พี่เก้งมีกล่องใหม่ครับผมนี่ครับชุดตัวต่อโมเดลรถถังนะครับหาซื้อได้ที่ร้านมิสเตอร์ DIY นะครับผมวันนี้พี่เก้งได้กล่องใหม่มาวิธีเลือกสรรก็ดูตรงนี้ได้เลยครับไม่ต้องไปสุ่มหรือว่าใช้ดวงอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ครับวันนี้จะรีวิวเจ้าตัว Tiger Number 1นะครับผมตัวนี้มีรายละเอียดด้านข้างครับข้างกล่องเขาจะมีบอกข้อมูลเรียบร้อยเลยทุกอย่างเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยว่าในกล่องนี้ Tiger สเกล1:90ครับได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมแกะมาแล้วครับในกล่องสเกล1:90ที่เราจะได้ก็จะเป็นแผงประกอบครับที่เป็นชุดโมเดลนะครับตัวนี้ประกอบเป็นรูปแบบประกอบอีกรูปแบบใหม่นะครับของ 4D โมเดลนะปกติเราจะเห็นเป็นแบบเป็นชิ้นนะครับมาประกอบกันอันนี้จะประกอบคล้ายๆเลโก้นะครับแต่มีตัวต่อที่ลักษณะคือต้องมีทักษะสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวคู่มือครับคู่มือตัวนี้ก็บอกว่าสินค้าใน 4D โมเดลเนี่ยออกมากี่เวอร์ชันกี่แบบแล้วนะอันนี้ก็ไปติดตามกันได้นะครับเผื่อใครอยากสะสมนะครับส่วนตัวนี้ใบสุดท้ายก็จะเป็นโบรชัวร์ครับที่บอกว่า6รูปแบบของรถถังที่มีจำหน่ายในซีรีส์นี้นะครับมีอะไรบ้างซึ่งเขาบอกก่อนนะว่าแต่ละคันเนี่ยสเกลไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับการวัดสเกลนะของบริษัทผู้ผลิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการวัดต่อประกอบนะครับสังเกตว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันจะ เหมือนเลโก้นะคล้ายๆเลโก้นะนะครับซึ่งจะประกอบแตกต่างจากรถถัง 4D ของค่ายนี้แตกต่างกันเลยล่ะอย่างชัดเจนเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์นะครับแล้วก็แกะกันเลยดีกว่าประกอบพร้อมเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมWe'll be right back.
เสร็จแล้วนะครับเจ้าตัว Tiger No 1จาก 4D โมเดลนะครับชุดรถถังนะตัวนี้ผมประทับใจกว่าเจ้าตัวสตุกนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการประกอบนะครับตัวนี้หนาแน่นมากนะครับแล้วก็จุดขยับเนี่ยมีจุดเดียวนะที่ตรงนี้นะครับไว้หันกระบอกนะครับปรับขึ้นลงแล้วก็หันทิศทางในการโจมตีศัตรูครับดีเทลผมว่าโอ้โหแจ่มเลยนะตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะตัวนี้นะครับรายละเอียดดีเทลสวยมากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเจ้าตัวสตุกเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเทียบขนาดให้ดูนะครับนี่ครับดูดีเทลมันอะดีเทลมันคมมากเลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้คุ้มเงินแน่นอนนะครับเจ้าตัวไทเกอร์นะครับโน1นะครับผมให้ดูครับด้านบนรายละเอียดนะครับผมว่าทำสีได้บัตรเนี่ยสวยมากเลยตัวนี้นะครับหาซื้อได้ที่ร้านมิสเตอร์ DIY นะครับราคาก็ไม่ถึง100นะราคา80กว่าบาทเองนะครับ89บาทมีทอนนะแบงค์ร้อยมีทอนเดี๋ยวมาเทียบกันกับขนาดเจ้าตัวสตุกครับสังเกตว่าด้วยรูปแบบของสเกลเนี่ยเขาไม่ได้ทำสเกลเดียวกันนะครับมันก็จะมีสเกลหลากหลาย1ต่อ90 1ต่อ84นะเจ้าตัวไทเกอร์เนี่ยจะเป็นตัว1ต่อ90นะครับส่วนเจ้าตัวสตุกเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลเนี่ยน่าจะประมาณ1ต่อ89 84 1ต่อ84นะครับน่าจะประมาณนี้นะสเกลมันจะไล่ๆกันนะครับแต่ความสวยเนี่ยโอ้โหสุดยอดสงสัยต้องตามเก็บไปครบแล้วล่ะซีรีส์นี้นะครับตัวต่อมันจะต่อลักษณะคล้ายๆเลโก้นะมันจะไม่ได้ต่อเหมือนแบบรูปแบบการประกอบทั่วไปนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับตัวนี้ผมคิดว่าต้องตามเก็บให้ครบแล้วล่ะนะครับแล้วก็มิเตอร์ DIY นะถ้าจะหาให้ครบเนี่ยมิเตอร์ DIY ก็น่าจะครบนะครับรายละเอียดดีเลยทีเดียวเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหสวยมากหาซื้อเลยนะครับผมไงเจอกันคลิปหน้ากับพี่เก้งนะครับวันนี้ขอออกไปซื้อรถถังอีกสัก2คันดีกว่านะเอามาต่อยครบเลยเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้ากับซีรีส์รถถังของ 4D Model นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ